ดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567เที่ยงคืน55นาทีดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีก่อนร่ำให้ฝ่าฝูงชนออกไปชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นหลังจากการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ก่อนที่ราเชลคุปตัดสาวงามจากอินเดียซึ่งเป็นตัวเต็งจะคว้ามงกุฎไปครองรองอันดับหนึ่งได้แก่คริสตินจูเลียนโอเปียซามิสแกรนด์ฟิลิปปินส์รองอันดับสองได้แก่แทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมารองอันดับสามได้แก่ซาฟิตูกาเบนเกเล่มิสแกรนด์ฝรั่งเศสและรองอันดับสี่ได้แก่ทาลิตาฮาร์ตมานมิสแกรนด์บราซิลล่าสุดวันที่26ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังรับมอบมงกุฎและสายสะพายให้แต่ละคนแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นกับนางงามจากเมียนมาหลังถูกกระชากมงกุฎแล้วถูกพาลงจากเวทีไปทันทีซึ่งเธอก็ได้แต่ร้องไห้โดยเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอได้โพสต์คลิปวินาทีเกิดเหตุขึ้นโดยระบุข้อความว่าช่วงที่เอ็นดีของพม่ากระชากมงออกจากหัวนางงามแล้วโยนทิ้งหลังไม่พอใจที่ได้ตำแหน่งรองอันดับที่2ในการประกวด MGI 2024นอกจากนี้ยังมีสมาชิก TikTok @theonianolimki ซึ่งอยู่หน้าเวทีใกล้กับจุดเกิดเรื่องโดยในคลิปชายคนหนึ่งถูกระบุว่าเป็นเอ็นดีได้เข้าไปหาแทซูเยียนที่ยืนอยู่บนเวทีก่อนกระชากมงกุฎรองอันดับสองออกจากศีรษะของแทซูเยียนทันทีแล้วทำท่าจะโยนแต่มีทีมงานที่มาด้วยกันคว้าเอาไว้หลังจากนั้นก็รีบพาแทซูเยียนเดินฝ่าวงล้อมออกไปทันทีหลังเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปออกไปทางโซเชียลมีเดียชาวเน็ตต่างก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและคงต้องรอความชัดเจนจากนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังประกาศผลการประกวดมิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยียนรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ได้เดินทางกลับทันทีโดยไม่อยู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างประกาศผลแทซูเยียนได้มีสีหน้าไม่สู้ดีนักและมีน้ำตาคลอที่ผ่านมาแทซูเยียนเป็นตัวเต็งที่ติดทุกโผของการประกวดในครั้งนี้และมีแฟนๆนางงามทั้งชาวไทยและเมียนมาติดตามเชียร์จำนวนมากอมรัตน์ลั่นเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยันฟ้องคนกล่าวหาเป็นพวก BRN วางบึ้งการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 20นาฬิกา51นาทีอมรัตน์ลั่นเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยันฟ้องคนกล่าวหาเป็นพวก BRN เกี่ยวข้องสั่งวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้วันที่27ตุลาคม2567นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าครั้งนี้มันเกินเลยไปมากพรรคประชาชนยืนยันจะฟ้องร้องผู้ไปบิดเบือนว่าพรรคเป็นพวก BRN เกี่ยวข้องกับการสั่งระเบิดทำให้มีแฟนคลับเข้ามาเห็นด้วยจำนวนมากเช่นการให้ร้ายพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดสมาชิกพรรคก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
จ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน1สมาชิกก็1คดีทั่วไทยรักษาปกป้องสิทธิตัวเองครับคุณคือตัวแทนประชาชนการใส่ร้ายต่างๆที่สร้างความเสื่อมเสียต้องไม่ปล่อยให้ลอยนวลต้องแยกให้ออกระหว่างวิจารณ์โดยสุจริตกับหมิ่นประมาทกล่าวหาเป็น BRN มงการวางระเบิดไม่ใช่การวิจารณ์แล้วแต่เป็นการใส่ร้ายต้องฟ้องให้เข็ดโดยก่อนหน้านี้มีเพจ Facebook ต่างๆและชาวเน็ตจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆว่าพรรคประชาชนให้การสนับสนุนกลุ่ม BRN และต้องการแบ่งแยกดินแดนเช่นมันไปยุแยงทุกภาคของไทยพยายามก่อให้เกิดการขอแยกแผ่นดินมันเป็นพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนแล้วจะไม่ให้สงสัยในเรื่อง BRN ได้อย่างไรการกระทํามันส่อเจตนาอยู่นะไม่ให้คิดอย่างนั้นไม่ใช่ออกมาฟ้องเขาการต่อสู้ก็จะยกหลักฐานที่เห็นและเรียกเอกสารของพรรคออกมาพิจารณาด้วยตั้งแต่ไปหนุน BRN ความนิยมเริ่มดิ่งเหวเลยตาเหลือกคนที่เลือกพรรคประชาชนพม่าพวกนี้สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อจะแบ่งแยกแผ่นดินไทยสนับสนุนเบิร์นสนับสนุนพม่าคนพวกนี้แหละคือกบฏของแผ่นดินนี้ไม่พลิกโผราเชลคุปตะสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024บันเทิงวันที่25ตุลาคม2567 22:44 ไม่พลิกโผราเชลคุปตะสาวงามตัวเต็งจากอินเดียคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ตอบคำถามจนได้ใจกรรมการเมื่อเวลา 19:00 นวันที่25ตุลาคม67ที่ MGI ฮอนบราโว BKK นายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024รอบตัดสินตามหาสาวงามที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4B Beauty Body Brain Business มาครองมงกุฎทองอันล้ำค่าของมิสแกรนด์พร้อมตอกย้ำความสำเร็จของ VR Grand The One and Only ยืนยันจะเป็นแรงขับเคลื่อนแคมเปญ Stop the Warแอนไวโอเลนต์ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างจริงจังทั่วโลกอันเป็นคอนเซปต์ที่แข็งแรงและองค์กรพยายามผลักดันและรณรงค์มาตลอด12ปีที่ผ่านมาโดยลูเซียนาฟัสเตอร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023นำทีมแดนเปิดฟลอร์กันแบบมันสุดเหวี่ยงซึ่งสาวงามทั้ง70ประเทศมาในชุดสีทองอารามระยิบระยับโชว์ความแกรมของเวทีแกรนด์จากนั้นได้แนะนำตัวทีละคนตามลำดับตัวอักษรต่อมาได้มีการประกาศรางวัลพิเศษก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายซึ่งหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ทำใจแฟนแฟนหัวใจพองโตด้วยการเข้ารอบเป็นคนแรกก่อนที่จะไปพบกับความเปรี้ยวแซ่บความแบบฉบับสาวแกรนในรอบชุดว่ายน้ำซึ่งสาวสาวมาในชุด Two Piece แบรนด์ MGI Swimwear ซึ่งแต่ละคนได้อวดหุ่นเป๊ะปังจนแฟนแฟนกรี๊ดสนั่นฮอนหลินมาลินยังคงมีลูกเล่นพกพัดลมมาเป่าผมตัวเองให้ปลิวสยายส่วนมิสแกรนด์ฝรั่งเศสยังคงคอนเซปต์ถอดหัวกลางเวทีให้แฟนๆได้เอ็นดูกับความน่ารักของพวกเธอจากนั้นได้ประกาศรางวัล Best in Swimsuit ได้แก่มิสแกรนด์บราซิลหลังจากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์อินโดนีเซียเจ
จากรางวัลมิสป๊อปปูล่าโหวตมิสแกรนด์ฝรั่งเศสมิสแกรนด์เมียนมามิสแกรนด์เปรูมิสแกรนด์สเปนมิสแกรนด์สหราชอาณาจักรมิสแกรนด์อินเดียมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์โดมินิกันและมิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ซึ่งหลินมาลินตัวแทนสาวไทยพลาดเข้ารอบไปอย่างน่าเสียดายจากนั้น10สาวงามได้สวมชุดราตรีสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบกล่าวสุนทรพจน์ Stop the War and Violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นหัวใจหลักและภารกิจสำคัญของมิสแกรนด์โดยแต่ละคนได้กลั้วสุนทรพจน์ได้จับใจกรรมการและผู้ชมทั้งฮอก่อนที่ควีนลูลูเซียนาฟัสเตอร์มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023จะกล่าวอำลาตำแหน่งพร้อมส่งมอบมงกุฎคืนให้กับนายนวัตอิสระไกรศีลเพื่อเตรียมส่งมอบมงกุฎและภารกิจให้กับควีนคนใหม่หลังจากนั้น10สาวงามได้ออกมาโชว์ตัวงามจับใจอีกครั้งในชุดราตรีตามสไตล์ของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์รอบสุดท้ายในกรรมการได้หนักใจในความสวยทัดใจของแต่ละนางก่อนที่พิธีกรประกาศผลท็อป5ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นระทึกบีบหัวใจที่สุดได้แก่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์เมียนมาบราซิลอินเดียและฝรั่งเศสก่อนที่สาวงามทั้ง5ประเทศได้เข้าสู่รอบตอบคำถามซึ่งคือคำถามที่ว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและจะแก้ไขในเรื่องนี้ได้อย่างไรและหลังจากตอบคำถามเดียวกันนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนและประกาศพิธีกรประกาศรางวัลรองอันดับ5ได้แก่มิสแกรนด์บราซิลทาลิตาฮาร์ตมานรางวัลรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนด์ฝรั่งเศสซาฟิตูกาเบนเกเลและรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์เมียนมาแทซูเยียนทำให้เหลือ2สาวงามที่ได้จับมือกันได้แก่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์คริสตินจูเลียนโอเปียซาและมิสแกรนด์อินเดียราเชลคุปตาก่อนที่จะประกาศให้ตัวเต็งราเชลคุปตาเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024โดยราเชลเอาชนะไปด้วยคำตอบที่ว่าฉันเชื่อว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือความยากจนซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่มีมากเกินไปและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอจะให้กล่าวง่ายๆก็คือทรัพยากรนั้นไม่เพียงพอต่อทุกคนบนโลกใบนี้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผู้นำโลกจะต้องรับผิดชอบและร่วมส่งเสริมแนวทางที่จะทำให้ทรัพยากรมีจำนวนมากเพียงพอต่อจำนวนประชากรโลกพวกเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ด้วยการสนับสนุนการควบคุมการตั้งครรภ์ในประเทศต่างๆฉันมาจากอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงอาหารน้ำการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะหยุดสู้รบกันหันมาเคารพซึ่งกันและกันและให้มั่นใจว่าทรัพยากรจะมีเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคนในโลกและรอบสปีดเธอได้กล่าวว่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านสงครามและความรุนแรงได้สร้างบาดแผลไว้ทุกๆมุมโลกและได้สร้างวงจรแห่งความเจ็บปวดและความเกลียดชังแต่วันนี้ฉันขอยืนอยู่หน้าทุกคนและขอกล่าวว่าวงจรเหล่านั้นสามารถทำลายลงได้พวกเราจำเป็นต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรับฟังเสียงของผู้ที่กำลังตกระกำลำบากและเปรียบความเจ็บปวดของพวกเขาเหมือนความเจ็บปวดของเรา
จากนั้นผู้นำประเทศของเราจะได้ให้ความสำคัญกับเจรจาหันหน้ามาพูดคุยต่อกันมากกว่าทำร้ายกันฉันยังคิดด้วยว่านี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะโอบรับความแตกต่างเพราะความแตกต่างนี้เองที่ทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเข้าใจว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะทำให้พวกเราเข้มแข็งมากขึ้นและด้วยการศึกษาพวกเราจะสามารถร่วมกันทำให้โลกของเรานั้นปลอดภัยและเป็นโลกแห่งความหลากหลายมาช่วยส่งเสริมสันติภาพและปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกชีวิตไปด้วยกันโดยมิสแกรนด์ทั้ง10คนจะได้ร่วมทำงานกับองค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023พร้อมเดินทางปฏิบัติภารกิจทั่วโลกพร้อมอยู่ที่ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนตลอด1ปีสำหรับผลรางวัลอื่นๆมีดังนี้รางวัล Best National Costume ได้แก่ Miss Grand Brazil Miss Grand Ecuador Miss Grand Honduras รางวัล Charming by Chat Cosmetic ได้แก่ Miss Grand Indonesia รางวัล Beauty Skin ได้แก่ Miss Grand Thailand และ Miss Grand Myanmar รางวัล Ayora Queen ได้แก่ Miss Grand Myanmar รางวัล Best in Evening Gownได้แก่มิสแกรนด์รางวัลแกรนด์วอยซ์อวอร์ดได้แก่มิสแกรนด์อ่านข่าวหลินมาลินได้ไปต่อผ่านฉลุยทะลุรอบ20คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อ่านข่าวทำดีที่สุดหลินมาลินพลาดเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024